สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมบอลสีอัปเดตบอลสีกันนะครับในสวนที่โรงเรือนวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับบอลสีนางไหมนะครับจอมทัพหงสุวรรณเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตู้นี้นะครับจะเป็นตู้ที่เราแยกนี่นะครับมีนางไหมมีจอมทัพมีหงสุวรรณมีหนุมานอมพระพลานะครับแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับนี่ต้นกำลังพอดีนะครับพร้อมที่จะตั้งแม่แล้วเพราะว่าบางต้นนี่คือเห็นใบแค่นี้จริงๆบางต้นมีเขี้ยวแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงไม้หน้าหนาวนะครับก็ทรงก็จะประมาณนี้แต่ว่าจอมทัพนี่ใหญ่แล้วนะครับใบใหญ่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นไม้ที่พร้อมที่จะตั้งแม่แล้วนะครับนี่อันนี้นางไหมอันนั้นหงสุวรรณแล้วก็จอมทัพนะครับส่วนใบสีชมพูนั้นจะเป็นมงกุฎเพชรนะครับผมอันนี้มิ่งมหามงคลนะครับอันนี้ก็หงสุวรรณเหมือนกันส่วนตัวนี้เพชรเจ็ดสียังไม่กัดสีส่วนอันนี้หนุมานอมพระพลาจริงหนุมานอมพระพลาเรามีหลายต้นอยู่นะครับแต่ว่าแยกมาตู้นี้ประมาณ2ต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอลสีที่ได้จากการผ่าหัวนะครับผ่าหัวเป็นชิ้นผ่านะครับส่วนหนอนั้นจำหน่ายหมดแล้วนะครับหนอส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นผ่าแล้วก็โตแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ต่อไปครับที่นี่ก็มีโยมมาบูชาไปเยอะมากนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้จริงๆนางไหมมีเยอะนะครับบางต้นนี้ก็คือโตเป็นแม่พันธุ์แล้วส่วนที่เหลือก็จะประมาณนี้ครับ10ต้นเป็นไม้ราคาหลักร้อยนะครับหลักร้อยราคาที่จับต้องได้โยมก็มาบูชาไปเยอะมากนะครับอย่างนางไหมจอมทัพหงสุวรรณหลักร้อยหมดเลยนะครับนี่มาอัปเดตให้ดูนะครับมาอัปเดตให้ดูว่าที่โรงเรียนตอนนี้มีไม้อะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเราก็ใครสนใจก็คือปล่อยราคาที่จับต้องได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นๆด้วยนะครับถ้าเป็นนอกตู้เราก็มีนะครับนอกตู้แต่ว่าเป็นนะครับเลี้ยงไว้ก็คือมีหัวหมดแต่ว่าทรงใบอาจจะยังไม่สวยแต่ไม้นอกตู้แข็งแรงนะครับอย่างนี้ก็ร่อนทองก็แค่35บาทนะครับ35บาทหรือบางต้นก็แบ่งๆกันปลูกนะครับช้างเผือกใบบัวอันนี้เป็นกนกลายไทยนะครับตัดชำไว้ปีกินรีก็สีสวยมากนะครับสีสวยมากปีกินรีนะครับส่วนในนั้นเดี๋ยวรอโตกว่านี้จะพามาอัปเดตว่าเป็นต้นอะไรนะครับแล้วก็ตู้นี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่อัปเดตไปคลิปที่แล้วดูสังเกตดูดอกของเขานะครับขนาดดอกยังมีเม็ดสีแดงเลยเห็นไหมครับขนาดดอกของเขายังมีเม็ดสีแดงๆติดมาด้วยเลยนะครับและรู้สึกว่าจะมีดอกใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับนี่สำหรับลูกไม้ที่ได้จากพ่อเกษตรศาสตร์แล้วก็กับเทพจุตินะครับน่าจะเทพจุติกับเกษตรศาสตร์ผสมกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพ่อเทพจุติแม่เกษตรศาสตร์หรือเปล่านะครับทรงสวยมาก
นะครับนี่อันนี้ยิ่งสีสวยเลยแล้วก็หายากนะครับคือตอนเนี้ยบอลสีปีนักษัตริย์นี่ก็หายากมากอันนี้ปีมะโรงปีมะโรงเรามีต้นแม่1ต้นแล้วก็ต้นไซส์เนี้ยไซส์ที่จะพร้อมจะตั้งแม่อีก2ต้นนะครับเป็นบอลที่หายากและสีสวยมากเป็นบอลสีที่น่าเก็บสะสมต่อไปคนจะถามหากันเยอะมากนะครับสำหรับบอลสีปีมะโรงดูสีแถมยังมีด่างขาวๆมาด้วยชมพูแล้วยังด่างขาวอีกนะครับส่วนต้นมีมิ้นท์เข้ามาอีกบอลสีปีมะโรงน่าเก็บน่าสะสมนะครับสำหรับใครที่สนใจคือเรามีอยู่นี่มี3ต้นนะครับมี3ต้นต้นใหญ่1ต้นแล้วก็ต้นพร้อมที่จะตั้งแม่อีก2ต้นนะครับช่วงนี้ก็อัปเดตไม้ในตู้ในโรงเรือนแล้วก็ทำการเปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าบางต้นเนี่ยดินเขาหมดอายุเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาชมบอลสีว่ามีพัฒนาการยังไงมาชมสีสันนี่นะครับสีสันของบอลสีนะครับเห็นแล้วก็โอ้มีแต่สีสวยๆดูอันนั้นก็ใบใหญ่มากแล้วก็สีสวยมากทั้งด่างทั้งแดงทั้งโอ้สารพัดสีนะครับเป็นแฟนซีเลยนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ชมให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสวยงามความหลากหลายของบอลสีแต่ละชนิดนะครับถึงแม้ว่าทั้งมีชื่อและไม่มีชื่อเขาก็มีสีสันมีความสวยงามในตัวของเขาเวลาเราเห็นเราก็สำหรับคนที่ชอบบอลสีนะครับเห็นก็จะรู้สึกชื่นตาชื่นใจรู้สึกได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับสีใหม่ๆความแปลกใหม่ของบอลสีนะครับแล้วก็การปลูกไว้มันก็อย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนๆนะครับบอลสีบำบัดโรคนะครับเห็นแล้วมันก็ทำให้เราลืมอุปสรรคลืมความทุกข์ลืมปัญหาต่างๆได้นะครับวันนี้ก็เลยนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับถือว่าให้เป็นวิทยาทานให้ได้เห็นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายไปด้วยนะครับเวลาเราได้เห็นอะไรที่มันดูมีชีวิตชีวานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ